สวัสดีค่ะผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนทุกท่านคะในปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.หรือ CAAT ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ทั้งบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาตินิติบุคคลหรือบริษัทหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้โดรนโดยผ่านทางเว็บไซต์ caat.or.th/uav เมื่อทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ท่านก็จะได้เจอกับสิ่งที่ต้องรู้ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตค่ะคือ 1. การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้โดรนต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้างคำตอบก็คือต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนกับทั้ง2หน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกับ CAAT หรือกับกสทช.สำหรับกสทช.การขึ้นทะเบียนโดรนคือการขึ้นทะเบียนขึ้นความถี่ของตัวเครื่องแต่ในขณะที่การขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้โดรนกับ CAAT คือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับเมื่อผู้ขอได้รับใบอนุญาตให้บังคับโดรนแล้วผู้ขอหรือผู้บังคับต้องพกพาใบอนุญาตตลอดเวลาขณะที่ทำการบังคับหรือปล่อยอากาศยานเหมือนกับคนขับรถที่ต้องพกพาใบขับขี่ตลอดเวลาที่ทำการขับรถค่ะในส่วนของคำถามที่2โดรนแบบไหนบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนในกรณีของโดรนที่มีการติดตั้งกล้องถ่ายหรือบันทึกภาพจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณีเนื่องจากอาจมีวัตถุประสงค์ของการบังคับเพื่อการถ่ายภาพการถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์โดรนที่มีน้ำหนักเกิน2กิโลกรัมขึ้นไปและติดตั้งกล้องต้องขึ้นทะเบียนค่ะในขณะที่โดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมและไม่ติดตั้งกล้องถ่ายหรือบันทึกภาพไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ CAAT ค่ะสำหรับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนที่มีขนาดใหญ่คือมีน้ำหนักมากกว่า25กิโลกรัมขึ้นไปท่านต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้กับ CAAT เพื่อได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ใช้อากาศยานและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะหลังจากที่ผู้ขอทำการสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนโดรนแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าหลักค่ะผู้ขอสามารถเลือกประเภทที่จะทำการขึ้นทะเบียนได้โดยแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1บุคคลธรรมดา2บุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติ3นิติบุคคลหรือบริษัทและ4ประเภทที่เป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเราจะเริ่มจากการขึ้นทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาก่อนเลยนะคะในกรณีการขึ้นทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาการยื่นคำขอจะแบ่งเป็น3แบบคือการขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกการขอต่ออายุและการเพิ่มผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานในส่วนของการขอต่ออายุและการเพิ่มผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานผู้ขอต้องแนบหลักฐานใบอนุญาตใบเก่าที่เคยได้รับการอนุญาตจากกพท.มาด้วยนะคะสมมุติเราเลือกการขอขึ้นทะเบียนแบบครั้งแรกส่วนที่2คือการเลือกน้ำหนักของอากาศยานหลังจากส่วนที่2จะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ขึ้นทะเบียนโดยระบบจะบังคับให้ใส่ทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ข้อมูลของอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะน้ำหนักที่ระบุจะรวมแบตเตอรี่และใบพัดอุปกรณ์ที่ติดตั้งส่วนมากก็จะเป็นใบพัดแบตเตอรี่กล้องและรีโมทคอนโทรลเลอร์ซึ่งระบบจะล็อกไว้ให้อยู่แล้วค่ะในส่วนของเพดานบินสูงสุดตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงคมนาคมปี2558ให้ไว้ไม่เกิน90เมตรค่ะต่อจากนั้นจะเป็นการเลือกวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกได้เพียง2ข้อคือข้อ1และข้อ3ข้อ1คือการเล่นเพื่องานอดิเรกความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬาและข้อ3เพื่อการถ่ายภาพถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์อย่างไรก็ตามระบบจะล็อกข้ออื่นไว้เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์สำหรับนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นหากท่านเลือกวัตถุประสงค์ข้อ1ท่านต้องเลือกวัตถุประสงค์ข้อ3ด้วยเนื่องจากโดรนทุกลำมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพจึงถือว่ามีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อการถ่ายภาพค่ะสำหรับการระบุผู้บังคับผู้ขอสามารถระบุจำนวนผู้บังคับได้ไม่จำกัดต่อโดรน1ลำค่ะ
ในส่วนของข้อมูลการประกันภัยอากาศยานสิ่งสำคัญอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องรายละเอียดที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนโดรนในกรมธรรม์ควรจะต้องระบุยี่ห้อรุ่นน้ำหนักหมายเลขประจำเครื่องของโดรนที่ท่านทำการขึ้นทะเบียนและต้องระบุรายชื่อผู้บังคับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดในประกันจะต้องระบุวงเงินประกันที่ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อครั้งตามประกาศกระทรวงคมนาคมปี2558เมื่อท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลของผู้ขอและของผู้บังคับให้ตรงตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยด้วยค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วแนะนำให้กดบันทึกไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลที่ท่านกรอกมาทั้งหมดหายอย่างไรก็ตามกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเลือกขั้นตอนต่อไปไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ค่ะมาถึงการแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนอย่างแรกก็คือหนังสือรับรองตนเองที่ท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ปรากฏโดยผู้ขอและผู้บังคับทุกท่านจะต้องลงนามบนหนังสือรับรองตนเองสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอและของผู้บังคับทุกท่านค่ะในข้อที่4สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนที่เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือพำนักอยู่ในประเทศไทยต้องแนบหนังสือเดินทางพร้อมทั้งวีซ่าการตรวจลงตาบนหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของผู้ขอและของผู้บังคับทุกท่านที่เป็นชาวต่างชาติค่ะการขึ้นทะเบียนโดรนหลักฐานสำคัญอีกอย่างที่ต้องใช้คือกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่3โดยมีวงเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านบาททั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านว่าวงเงินประกันภัยถูกระบุว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทหรือไม่และอย่างสุดท้ายคือรูปถ่ายหมายเลขประจำเครื่องเนื่องจากปัญหาที่เราพบจำนวนมากคือหมายเลขประจำเครื่องที่ระบุในคำขอขึ้นทะเบียนกับในกรมธรรม์ประกันภัยมักไม่ตรงกันหลังจากท่านกดยืนยันการขึ้นทะเบียนก็เป็นอันเสร็จสิ้นโดยท่านจะได้รับการยืนยันการขึ้นทะเบียนผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุอยู่ในคำขอค่ะสำหรับการขึ้นทะเบียนกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาตินั้นวิธีการกรอกเหมือนกับกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทยค่ะแตกต่างกันเพียงการระบุหมายเลขหนังสือเดินทางสัญชาติและศาสนาและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้คือสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาหลักฐานการตรวจลงตราบนหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยดังนั้นเราจะขอข้ามไปพูดถึงการขึ้นทะเบียนกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือบริษัทค่ะการขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคลหลังจากท่านเลือกประเภทของการยื่นคำขอและน้ำหนักของอากาศยานแล้วให้ท่านระบุชื่อนิติบุคคลและเลขที่นิติบุคคลที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัทของท่านพร้อมทั้งระบุลักษณะธุรกิจโดยละเอียดในส่วนของข้อมูลรายละเอียดผู้แทนนิติบุคคลท่านสามารถศึกษาความหมายของประเภทนิติบุคคลได้จากเว็บไซต์ caat.or.th การขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคลต้องปรากฏรายละเอียดข้อมูลและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้แทนนิติบุคคลทุกท่านค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การใช้อากาศยานกรณีนิติบุคคลท่านสามารถเลือกข้อ2 3และ4ได้ตามวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่บริษัทของท่านถูกจัดตั้งขึ้นทั้งนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องระบุยี่ห้อรุ่นน้ำหนักและหมายเลขประจำเครื่องของโดรนที่ท่านขอขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระบุรายชื่อผู้บังคับทุกท่านที่ทำการบินหรือบังคับโดรนของบริษัทหรือให้กับบริษัทของท่านค่ะกรณีผู้ขอเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเมื่อท่านกรอกชื่อหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่านที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และข้อมูลของอากาศยานที่ท่านขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้แล้วในส่วนของวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานท่านสามารถเลือกได้เพียง3วัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่านคือเพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจรเพ
พื่อการถ่ายภาพถ่ายทำหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานสำหรับเอกสารหลักฐานที่ท่านต้องยื่นประกอบการพิจารณาคือ 1. หนังสือขออนุญาตบังคับหรือปล่อยอากาศยานโดยระบุถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและเนื้อความในหนังสือให้ระบุถึงภารกิจของการใช้อากาศยานและมอบหมายให้ใครเป็นผู้บังคับค่ะ 2. บัตรราชการหรือบัตรเจ้าหน้าที่พนักงานของผู้บังคับทุกท่านและ 3. กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3. โดยระบุวงเงินต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกำหนดราชการส่วนอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497ตามมาตรา 5กำหนดให้หน่วยงานสังกัดราชการทหารราชการตำรวจราชการศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ต้องทำการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนค่ะ